ขับรถกันปาดน่องปาดหน้ากันมีด่ามีปาของใส่รถเขาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีครกมีคลิปนะกล้องหน้ารถเขาเนี่ยไปดูกันก่อนเลยท่านผู้ชมครับค่ะที่เห็นนี่ไม่ได้จอดทักทายนะท่านผู้ชมครับจอดลงมาแล้วเนี่ยมาทุบรถเขามีการคว้างปาข้าวของใส่รถเขาด้วยนะครับอันนี้ครับคุณอรินไปลานนท์นะครับอายุ34บอกว่าคือมันเกิดขึ้นกับเขาเลยนี่ๆๆจังหวะนี้แหละครับเขาบอกว่าภาพนี้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถยนต์เกิดขึ้นในเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับช่วงเย็นๆ 16:54 นาทีเจ้าของบอกว่าเขาเลี้ยวซ้ายออกจากแยกประเวศแล้วไปเจอรถบรรทุกเมื่อกี้เดี๋ยวขอทีมงานขอภาพถ้าทันนะคือไปเจอรถบรรทุกก็ขอทางกลับรถก็เลยชะลอให้แล้วก็เปิดทางให้แล้วเขาก็บอกเขาก็ขับต่อมาตะเนี่ยก็ชะลอให้เปิดทางรถบรรทุกก็จะเลี้ยวกินทางเยอะปรากฏเขาบอกไอ้จังหวะนี้แหละมันคงสร้างความไม่พอใจให้กับกระบะคู่กรณีโดยเฉพาะจังหวะที่มันมีการเปลี่ยนเลนเนี่ยมันอาจจะทำให้คู่กรณีเสียหลักแล้วก็มีอารมณ์นะครับพอถึงช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่เราเปิดคลิปท่านผู้ชมดูช่วงแรกรถกระบะเนี่ยขับมาประกบฮะแล้วก็ปาดเข้ามาจากข้างซ้ายวิ่งกรูมาที่รถเขาทั้งทุบรถเขาด่าเขาแล้วก็บอกส่วนหนึ่งอยู่ท้ายกระบะก็โยนของอีกใส่หน้ารถเขามันก็เสียหายแตกร้าวไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเขาบอกพยายามจะตั้งสติพยายามจะขับหนีถูกขับตามด้วยนะเจ้าของเขาบอกคู่กรณีพยายามบอกให้รถกระจกเพื่อคุยแต่เจ้าของรถเขาบอกแหมทัดคันเนี่ยเนี่ยมาถึงปุ๊บโดดปึ๊บปั๊บลงมาฮะนี่ก็ถอยรถหนีเลยนะมาทุบรถเขามีบอกตะโกนด่าทอด้วยนี่คว้างของใส่รถเขาด้วยฮะทำไมหัวร้อนก็เป็นขนาดนั้นเลยเหรอครับแล้วคืออย่างเงี้ยใครจะกล้าเปิดกระจกไปคุยด้วยคือเขาบอกก็โทร191แจ้งความไปด้วยสุดท้ายเนี่ยรถคู่กรณีก็ขับหนีไปนะฮะก็โอ้โหแต่มันอันตรายนะไม่เปิดนะดีแล้วฮะแล้วก็ต้องถามว่ามันเดือดกันมาขนาดไหนถึงนี่เป็นใครเจอใครก็ตกใจเนี่ยโหไล่ตามนะฮะคือเรายังไม่รู้เลยนะว่าเราทำอะไรอ่ะเออเราไปทำอะไรให้เขานะคะแล้วอยู่ดีๆเขาก็มาขับปาดแบบนี้แล้วมีผู้ชายชะกันเนี่ยอยู่บนกระบะอีกหลายคนเลยอ่ะแล้วไปคว้างของใส่รถเขาอีกนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปครับเขาบอกว่าไอ้ที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ปากซอยอนุก90นะครับปากทางโรงพยาบาลเขาก็ถามคนแถวนั้นปรากฏก็ไม่มีใครทราบเรื่องอะนะเขาบอกส่วนใหญ่แถวนั้นมันไม่ค่อยมีบ้านคนอยู่แล้วล่ะก็เลยพยายามจะหากล้องวงจรปิดแต่ก็ยังไม่เจอมันก็ต้องไปดูว่าเพราะว่าภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพจากกล้องหน้ารถแต่ไอ้คันเนี้ยเขาคนขับไอ้เขาสันนิษฐานว่าไอ้คงไปตอนเขาชะลอมั้งแล้วมันเลยไอ้รถกระบะข้างหลังก็เลยจะต้องแบบเบรกกระทันหันหรือเสียหลักอะไรไปทีนี้พอมันไม่มีกล้องวงจรปิดข้างหลังไม่เห็นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เอาจริงๆนะคะใช้รถใช้ถนนเนี่ยมันก็อาจจะมีนิดๆหน่อยๆกระทบกระทั่งกันบ้างแต่มันก็ไม่ควรจะต้องมาใช้อารมณ์ขนาดนี้ถึงขนาดที่ปาดหน้าเขาจะลงมาเอาเรื่องเขาแล้วยังไปปาดของใส่รถเขาอีกนะมันไม่ดีจริงๆคุณผู้ชม